บทสวดเพื่อผู้เจ็บไข้ยังกันจิภิกขเวทุพพลังคิลานกังปัญจธรรมานะวิชาหันติภิกษุทั้งหลายถ้าทำห้าประการไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใดตัดเสตังปาติกังขังณจิรัตเสวะข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้ต่อการไม่นานเที่ยวคืออาสวานังขยาอนาสวังเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงเขาจะกระทำให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ทิฏเถวะธรรมเมสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาอุปสัมปัชชะวิหาริสติเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเทียวกตเมปัญจะอิทะภิกขเวภิกขุทำห้าประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อสุภานุปัสสีกายเยวิหารติเป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่งามในกายอาหาเรปฏิกูลสัญญีเป็นผู้มีปกติสำคัญว่าปฏิกูลในอาหารสัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญีเป็นผู้มีปกติสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงสัพพะสังขาเรสุอนิจจานุปัสสีเป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายมรณสัญญาโขปนัสสะอัจฉตังสุปัตถิตาโหติมีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายแล้วเห็นการเกิดดับภายในยังกันจิภิกขเวทุพพลังคิลานกังอิเมปัญจธรรมานะวิชาหันติภิกษุทั้งหลายทำห้าประการไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใดตัดเสตังปาติกังขังณจิรัตเสวะข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้ต่อการไม่นานเที่ยวคืออาสวานังขยาอนาสวังเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงเขาจะกระทำให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ทิฏเทวะธรรมเมสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาอุปสัมปัชชะวิหาริสติติเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่